สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านเวอร์วันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาบ้างเราเริ่มข้ามไปฝั่งอื่นแล้วนะจ๊ะออกจากเอเชียก่อนใช่เรามาฟังเพลงของรัสเซียใช่ไปรัสเซียคือวงนี้คือมันบังเอิญตอนแรกมีคนแนะนำคนในที่นี้เป็นคนรู้จักเรานะคือแบบว่าแนะนำมาว่าแนะนำเพลงของรัสเซียมาหนึ่งเพลงแล้วเราบังเอิญมาเห็นอันนี้คือแนะนำเราก็เลยลองกดฟังซึ่งเราเคยฟังเพลงนี้แล้วก็เลยมาบอกเพื่อนว่าเออลองทำดูไหมล่ะเพราะไงเพื่อนเนี่ยไม่เคยดูแน่นอนใช่ก็แล้วก็แต่เราไม่ได้ตามวงนี้ไงก็เลยไม่รู้ก็เลยแบบว่าหยิบเพลงเก่ามาหนึ่งเพลงซึ่งประมาณ 4-5 ปีที่แล้วแล้วก็อีกเพลงนึงเนี่ยก็ล่าสุดเท่าที่เห็นแหละก็คือ1ปีที่แล้วแล้วบูก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ไม่รู้ว่าแบบยังคงแบบว่าทำงานเพลงต่ออยู่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เลยนะจ๊ะแต่ว่าเราจะมาลองดูการชื่อวงว่า M Band นะคะไปจ้ะไปจ้ะคือชื่อเพลงเป็นภาษารัสเซียเนาะไม่รู้จ้ะแต่ฉันบอกเลยว่าดีไม่ถึงตัวเพลงก็ดีหนุ่มๆก็ดีมันดีอ่ะแล้วแบบประกำเลยพอติดถึงแล้วก็ถูกปะมาจีบสาวปะใช่โกรธนะถ้าปากก็หิ้วเข้าหน้าต่างหน้าต่างแตกมาแต่งตัวแบบถ่ายมีชิวเลยแมงไหมแมงไหมแต่มันก็คือฟิลเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ฟิลสมัยก่อนที่เราถ่ายมีเลยก็เนี่ยสมัยวันเดนิชันใช่ไหมใช่ไหมดูเสียงคนนี้น่าจะแบบเป็นโกโก้ที่เสียงสูงได้อะจริงๆคือคนตัวนี้ก็น่าจะวันนี้ใช่ไหมเออแรงเราเก็บเงินไปรับเชลซีก็บอกว่ารัสเซียดีประเทศดีอย่างน้อยก็ดีกว่าประเทศเราใช่ถังเมืองเขาดีไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยนะจริงๆแบบพวกฟิลบรรยากาศอะไรเงี้ยบ้านเราแบบอยู่เบื่อไงเออผู้หญิงก็สวยว่าไม่ได้ผู้ชายก็เลยมาลุ้นจริงแต่จริงอ่ะผู้หญิงรัสเซียผู้ชายรัสเซียหน้าตาดีสวยหล่อใช่มันเป็นประเทศชื่อสรุปขอชอบคนไหน
ก็หลักก็น่าจะเป็นคนนี้ว่าที่ผมยาวเลยงงไปหมดเพลงดีเนาะเพลงพอใช่อันนี้จะเป็นเพลงแบบสดใสสดใสหน่อยนะน่ารักน่ารักเลยคนที่มีรอยสักเขาก็น่ารักไหมใช่คนแรกที่ร้องเพลงคนแรกอ่ะดีดีนะครับทุกคนบอกนะครับเพลงว่าดีอยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังต้องเปิดโอกาสฟังเพลงลองมาฟังแบบชาติอื่นๆบ้างทุกคนเพราะเราจะได้ค้นพบแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงดีจะตายเพลงที่หูอะไรอย่างเงี้ยทีป๊อปก็ทำมาแล้วเคป๊อปก็ทำมาแล้วแอลป๊อปทำแล้วซีป๊อปทำแล้วพีป๊อปไงพีฟิลิปปินส์ทำแล้วเวียดนามทำแล้วใช่โอ้ยถ้าไกลตอนนี้เรามารัสเซียแล้วจ้าตอนแรกเราโซนเอเชียเนาะตอนนี้เราเริ่มจะออกละอย่าหายหน้าจะลองข้ามไปจะลองหาอะไรสรุปไปฝั่งหนูน่ะก็คือโดนบล็อกเพราะว่าลิขสิทธิ์ฝั่งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเผื่อทุกคนได้ดูคลิปนี้ไม่ได้ดูใน YouTube นะอาจจะอยู่ใน Facebook หรือว่าอาจจะอยู่ใน Daily Motion เรามาดูอีก1เพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ปล่อยเมื่อ1ปีที่แล้วเหมือนเดิมคือไม่รู้ชื่อเพลงเพราะว่าชื่อเพลงเป็นภาษารัสเซียยาแต่นี้จะดูดีลุคที่แบบโตขึ้นเสียงดูแบบไอ้คนก็โตกันแล้วน่าจะมีความแรปเท่ขึ้นเลยเออมีความแรปหน่อยอันนี้มีคนนั้นออกคนแรกที่ร้องตอนเพลงเมื่อกี้นะอ๋อเหรอเหมือนเขาออกไปแล้วก็เหลืออยู่3ใช่ก็จะเหลืออยู่3แต่ก็ดีนะโตแล้วค่ะไว้ผมยาวแล้วก็คืออันเนี้ยเมื่อเดือนปีที่แล้วก็คือสไตล์เพลงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะช่วงเนี้ยเพลงมันจะหนักมากแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเขาโตขึ้นแล้วมันไม่ใช่เพลงแบบสดใสคือเพลงแรกเนี่ยอันนี้ยังเป็นคนนั้นอยู่ใช่ไหมคือตอนนี้คือผมยาวขนาดนี้ฉันจำหน้าน้องไม่ได้ใครก็จำไม่ได้เหมือนกันจะเรียกว่าน้องแล้วติดปากเขาอาจจะไม่ยาวเขาอาจจะโตมาแล้วจำหน้าไม่ได้เพราะคนเรามันโต MV แอบสองแกรนแซ่บเป็นผมแซ่บพูดโอ้ my god แซ่บมากอันนี้ไม่รู้มาก่อนว่า MV เป็นแบบนี้แต่ทุกคนต้องแบบว่าเข้าใจแหละปักเราไปถึงว่าโซนเอเชียจะไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้จะเป็นแบบน้อยถ้าเขาไม่ดีจริงอยากรู้ความหมายเพลงเหมือนกันเนาะแต่แบบภาษารัสเซียไม่ค่อยมีคนแปลเท่าไหร่ยากเราเท่าไหร่คะแปลเต็มที่แล้วจะเป็นอิงยากยากสำหรับเธออย่างนี้แต่นี้มันแลดูแบบแอบโวโคเป็นโวโคเสียงสูงเยอะดูดนตรีได้ไหมแต่เขาไม่ได้มีแรปฉันเข้าใจแต่ว่าเข้าใจผิดแต่เขาจะร้องแต่ว่าจิตแบบไม่ได้ร้องแบบมันไม่ฟิลแรปมันบอกไม่ถูกแต่ว่ามันมีจังหวะนี่คือกูหักแล้วก็เลิกกันเลยก็ของที่แม่งไม่รู้อ่ะคือเศร้าๆอ่ะเหี้ยว่ะไม่รู้เลยอยากรู้เหมือนกันมันถึงว่าคืออะไรไม่รู้เลยใช่พูดถึงนะเพลงดีสองชั้นใช่ทั้งสองเพลงเลยไม่คนละฟิลแตกต่างกันคืออีสองเพลงนี้มันก็ระยะห่างมันก็30 ปีอะไรเงี้ยเนาะคือมันก็ห่างกันเยอะคือแล้วด้วยความเขาเรียกว่าอะไรอะต่างชาติอะเวลาเนี่ยเนาะมันเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเวลาโตเขาโตเลยเวลาผ่านไปเร็วเออแบบมันก็คือใจนี่เลยแล้วเขาก็จะแบบอย่างไรยังไงก็คือจะดูเท่ขึ้นดูโหดขึ้นอย่างแค่4 MV ก็คือต่างกันแหละเพลงก็คือเป็นไปในทิศทางที่แบบว่า
ถ้าจะขึ้นบทขึ้นแล้วมันก็ตรงกับสมัยปัจจุบันที่จะควรจะเป็นแนวแบบเนี้ยจะอย่างเงี้ยเริ่มเป็นแนวแบบนี้อะไรใช่แต่เข้าใจคือเขาคงโตแล้วก็คืออยากทำเพลงที่มันแตกต่างจากเดิมถ้าอย่างเพลงแรกยังก็จะดูในความแบบสดใสโย่ให้นึกถึงวันเดลิชั่นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้พูดถึงวันเดลิชั่นก็คือรู้ว่ายุ่งเหมือนกันนะก็นานนิดนึงแต่ก็ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ก็ตามอายุก็ตามอายุแล้วแหละก็ใครนะคะที่รู้สึกดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยลองไปดูเพลงเก่าๆของเขาก็ได้นะจ๊ะอาจจะแบบว่าเพลงก่อนนั้นอีกแกรที่เก่ากว่าอีกเพลงแรกที่เราดูค่ะมีหลายเพลงมากก็คือลองไปดูใช่จะแบบคือแค่เลือกมาใช่เราแค่เลือกมาจ๊ะสองเพลงเท่านั้นใช่อยากให้ทุกคนได้ลองฟังเพลงมาเซียดูบ้างใช่ก็ปรับเปลี่ยนเนาะเบื่อกันแล้วเบื่อว่าเราแบบว่ากดเข้าไปฟังดูอะไรอย่างเงี้ยเอาละค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย